ภูเขาที่ชื่อว่าความฝันไม่มีบันไดเลื่อนหรือกระเช้าทั้งสูงและชันมาอยู่ตรงนี้เพราะอยากจะปีนมันขึ้นไปอยากเห็นฟ้าสีครามและแสงทองพองอัมพายจะขึ้นไปต้องเสียงร้องเรียกจากภายในเสียงจากหัวใจจะทำไปโดยไม่อายใครแค่คิดว่าคงเสียดายถ้าไม่ได้ลองก่อนตายไปจึงปีนออกจากกำแพงแห่งความกลัวในหัวใจว่าแล้วกระชับเชือกรองเท้าและก้าวซ้ายตามด้วยขวายิ่งมากขันยิ่งเมื่อยขาเงื่อนสุดกายยายังก้าวไปสูงกับแรงน้มถ่วงที่ยิ่งทำงานแม้ชีวิตอาจไม่สวยงามสดใสเหมือนในนิทานบนยอดเขานั้นอาจไม่มีเงินทองลาภยศป่าที่รุ่นพิถางแค่ทางเดินใช้ทางรถอุปสรรคลำบากลำบนอดทนคนถามว่าทำไมทุกครั้งฉันยิ้มและตอบไปฉันมีความสุขที่ได้ขึ้นบันไดเดินฉันจะเดินไม่ไหวขึ้นบันไดไปขึ้นบนฟ้าด้วยขาของคนธรรมดาเปิดประตูไปสู่ทางฝันไม่ไหววันฉันจะตามฉลาดเพราะความสุขทั้งใจไม่มีราคาเลยสักกับบาทแต่บางคนมีทุกอย่างและแค่ความสุขที่ขาดเพราะฝันของเขายังเป็นแค่ภาพในอากาศถ้าคุณมีฝันก็อย่ารอจนหมดไฟปล่อยเวลาผ่านจนถึงวันที่หมดไวไฟโอกาสอาจจะเปลี่ยนจากเขียวเป็นแดงเพราะถึงวันนั้นคุณอาจเป็นปู่เป็นย่าที่ไม่มีแรงหากรุ่งนี้คุณถูกอุกกาบาตทับอยากให้นักข่าวทีวีรายงานว่าคุณเป็นใครครับอยากเห็นตัวเองเป็นอะไรในเดลินิวและไทยรัฐจะตายดนกำลังเซ็งหรือกำลังทำสิ่งที่ใจรักโอ้และตัวฉันเลือกจะตายบนทางฝันยังอีกไกลแค่ทำต่อไปทุกวันทุกวันจนกว่าจะก้าวไม่ออกปอดไม่หายใจอาจตายบนเขาแค่เพียงไรไม่ถึงยอดก็ไม่เป็นไรไปสู่ทางที่ฝันไม่ไหววันฉันจะตาม